็อย่างที่ทราบกันนะครับเราถือว่างาน Bangkok Auto Salon เนี่ยเป็นไฮไลท์ของกลุ่มคนรักรถนะครับทั้งที่ชื่นชอบรถใหม่รถแต่งและอุปกรณ์ตกแต่งนะครับแล้วก็รวมไปถึงการรวมตัวของคาร์ขับด้วยนะครับซึ่งเราอยากให้เกิดเป็นเทศกาลของMid Year Fest นะครับของคนรักรถขึ้นมานะครับแล้วเราก็ได้รับการตอบรับจากค่ายรถชั้นนำนะครับค่ายตกแต่งนะครับสำนักแต่งชั้นนำของเมืองไทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆมาอยู่รวมในงานด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรามีพาวิเลียนจากหลายประเทศเข้าสู่งานนะครับทั้งญี่ปุ่นจีนแล้วก็ไต้หวันนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจะเป็นศูนย์รวมของให้คนรักรถเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมงานนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ทุกคนทราบดีเราจะมีไฮไลท์ในการคัดเลือกรถที่ได้อวอร์ดจากโตเกียวออโต้ซาลอนที่เพิ่งจัดไปเมื่อต้นปี2023เดือนมกราคมนะครับมาอยู่ในงานด้วยซึ่งปีนี้มี6คันที่อยู่ในงานนะครับซึ่งคุณสากิสั่งจากทางเอคอร์ปอเรชั่นเนี่ยก็ได้พูดไปแล้วในการแถลงข่าวเมื่อกี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้มาชมกับตาด้วยตัวเองเอคัสเกิร์ลก็เหมือนกับเป็นอิมเมจของงานแสดงของเรานะครับซึ่งเราอยากให้มีเสียงทุกปีแต่ที่ผ่านมาอาจจะมีช่วงติดโควิดบ้างการรีคูดหรือการคัดตัวอาจจะติดบริษัทนะครับเราจะมีการกลับมาแล้วก็เชื่อว่าเอคัสเกิร์ลก็จะเป็นสัญลักษณ์ของส่วนหนึ่งของออโต้ซาลอนด้วยไม่ต่างกับที่เป็นการรวมตัวของคาร์ขับพันกว่าคันนะครับหลายพันคันแล้วก็รวมไปถึงการที่เซ็กซี่คาร์วอชโชว์อยู่บนสเตจโชว์ด้วยนะครับแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ของคนที่ชื่นชอบรถในรูปแบบต่างๆกันหลายเซ็กชันอย่างเช่นoutdoor นะครับ outdoor ไลฟ์สไตล์ก็จะเป็นศูนย์รวมของอุปกรณ์ที่ทำให้เรามีชีวิตแอดเวนเจอร์ได้ดีขึ้นนะครับได้สนุกขึ้นนะครับก็อยู่ในงานด้วยเช่นกันแล้วก็สำหรับที่ชื่นชอบ e-sport นะครับก็จะมีโซนที่เอามอเตอร์สปอร์ตมาเป็น e-sport ที่อยู่ในงานด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์อื่นครับเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการที่คนรักรถจะต้องค้นหากันครับことしのオートサロンで東京オートサロンで人気があった車をそれぞれ選んでみました。รถทั้ง6คันเนี่ยนะคะก็เริ่มมาจากรถที่มีความนิยมในงานออโต้ซาลอนของญี่ปุ่นปีนี้มาให้ได้ชมกันค่ะบังกอกのออโต้ซาลอนの事務局の人たちがなおかつその選んでこれが見たいっていう車を持ってきました。แล้วก็ทางบังกอกออโต้ซาลอนนะคะก็ได้คัดเลือกร่วมกันได้รถ6คันนี้มาค่ะどれも日本のカスタムカーの中では有名な車なので、ぜひ会場で見てください。บอกว่าแต่ละคันที่เอามาเนี่ยเป็นรถแต่งที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากก็เลยอยากให้ทุกท่านเนี่ยค่ะเข้ามาชมตัวรถด้วยในงานบางกอกออโต้ซาลอนค่ะどれも本当は走れる車なので走らせていっていいんですけれどもオートサロンではまず見てくださいรถทั้ง6คันนี้ค่ะเป็นรถที่สามารถลงแข่งได้จริงแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้มีการแล่นรถให้ดูแต่ก็อยากให้มาชมตัวรถแบบว่าอยากใกล้ๆนะคะผมก็เชื่อว่าสถานการณ์ของวงการโมเตอร์บ้านเรานะครับอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยทั้งรถยนต์รถไฟแล้วก็รถแต่งกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเห็นตัวเลขหลายอย่างที่ซ้อนของการเติบโตในทิศทางที่ดีก็หวังว่างานแบงคอกออโต้ซาลอนเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเราเนี่ยให้ไปถึงจุดเป้าหมายที่เราวางแผนกันไว้นะครับเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกให้เรากลับมาสนุกกับการที่เลือกรถแต่งรถแล้วก็ร่วมกลุ่มกันอีกครั้งนะครับมันคือวัฒนธรรมของคนรักรถนะครับเราอยากให้งานนี้เป็นเหมือน culture fest ของคนรักรถจริงๆครับก็อยากฝากพี่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับกับ今年で9回目ในปีนี้เป็นปีที่9แล้วที่ทำงานประกอบตลอด続いてきて素晴らしいことだと思います。คิดว่างานนี้เป็นงานที่ยอดเยี่ยมมากเลยこれからもますます発展して続いていくことを期待しています。ก็หวังว่างานนี้มันจะมีต่อไปเรื่อยๆค่ะ Thank you.